ั้งเสียงนะครับวันนี้นะครับมีของเล่นใหม่นั้นเป็นนะน่าจะเป็นปลีนะครับนี่ๆๆเป็นวงจรขยายสัญญาณนะครับอินพุตนะโดยใช้ออฟแอมป์นะครับเพื่อนอันนี้สั่งมาจาก Made in China นะครับสั่งมาจากต่างประเทศเหมือนเดิมเนาะเป็นออฟแอมป์เบอร์5532นะครับเป็นเบอร์ยอดนิยมนะที่เราใช้กันในพวกปีรถยนต์ปีเครื่องเสียงบ้านนะครับจะเห็นมีออฟแอมป์ตัวนี้แล้วก็พวกปีหลอดนะครับก็จะใส่ออฟแอมป์ตัวนี้อยู่เป็นดูโอออฟแอมป์นะครับทีเนี้ยถ้าเราดูแบบนี้นะครับเราดูใกล้ๆนะจะได้เห็นไหมมันสามารถเอาไปขยายสัญญาณนะครับเพื่อต่อสัญญาณอินพุตเข้าเนาะต่อสัญญาณอินพุตเข้าแล้วก็ไปเข้า power amp ของเรานะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นออฟแอมป์นะครับก็สั่งมา2ตัวนะครับมันจะเป็นแพ็คเกจอย่างนี้เลยสิ่งที่ผมจะเอามาเล่นก็คือว่าผมมีออฟแอมป์ที่เป็นเบอร์741รุ่นเก่าอยู่นะครับนี่ทีเนี้ยผมก็สั่งซ็อกเก็ตที่มันทำแปลงซิงเกิลออฟแอมป์ให้เป็นดูโอนะครับนี่เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะตัวเนี้ยมันเป็นซิงเกิลออฟแอมป์นะก็มีคำว่าดูโอก็คือว่านี่เป็นแบบผมวาดให้ดูโอมันมีออฟแอมป์2ชันแนลอยู่ข้างในตัวออฟแอมป์ตัวเดียวนะครับนี่นะเราสามารถต่อเป็นสเตอริโอได้เลยนะครับสำหรับ1ตัวแต่ว่าถ้าเป็น 741เนี่ยมันจะแยกมาครับเป็นซิงเกิลออฟแอมป์นะถ้าเราอยากจะใช้กับวงจรตัวเนี้ยอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องซื้อฐานแปลงซิงเกิลเป็นดูโอมาใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเสียบเข้าไปได้เนาะก็จะเป็นตัวถังโลหะนี้ครับออฟแอมป์ตัวรุ่นเก่า741เทคโนโลยีเก่านะวินเทจแล้วก็รุ่นใหม่นะครับจะเป็นของปลอมครับอันนี้ปลอมแน่นอนนะครับแต่อันนี้แท้แน่นอนนะครับแท้แน่นอนแล้วก็ของเล่นของเรานะครับก็คือเวลาเสียบเราก็ต้องหันบากตรงเนี้ยให้มันตรงกันแล้วก็เสียบลงไปนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นปีออฟแอมป์นะตัวปีออฟแอมป์ตัวนี้นะครับจะใช้ไฟเลี้ยง15/0แล้วก็-15นะครับมีไฟลบด้วยนะซึ่งจะต้องตัวออฟแอมป์ต้องการไฟที่มีความเสถียรภาพสูงนะครับต้องการไฟที่มีความเสถียรภาพสูงแล้วก็อุปกรณ์ที่มาต่อกับมันเนี่ยจะต้องมีความเที่ยงตรงสูงนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะวงจรตัวนี้ดูก่อนนะครับเผื่อเราอยากจะเอาไปต่อฮาร์ดไวร์เล่นเนาะหรือถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาลองดูกันได้นะครับไม่รู้ว่าจะแกะวงจรออกมาได้ไหมอุปกรณ์มันน้อยชิ้นนะครับก็จะเป็นการต่อออฟแอมป์ให้มันมีเกณฑ์ขยายนะครับตามเบสิกเลยนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับตามเบสิกของออฟแอมป์เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวไปไล่วงจรกันนะครับความลงอย่างนี้นะครับขา1ขา4ก่อนขา4ขา4แน่นอนครับมันต้องเป็นไฟเลี้ยงขา4อยู่นี่ชูบก็เป็นลบ15 โวลต์นี่ครับก็มันคือตามสเปคมันคือไฟลบนะฉะนั้นขา8ก็คือไฟบวกครับไฟบวกเข้านี่ปุ๊บขา8พอพลิกมาอย่างนี้ขานี้ตรงนะครับก็จะเป็นบวก 15 โวลต์นะครับต่อไปขาที่2กับขา3เป็นอินพุตขาที่2กับขาที่3เป็นอินพุต1 2กับ3อยู่ตรงนี้เนาะ2กับ3อยู่ตรงนี้นะครับนี่ ไปดูฟึบ1ขา2ต่อเข้า R
า2นะครับต่อเข้า R นะครับ 3K ไปหาขา1ขา2อันนี้ 3K นะครับได้มา1ตัวแล้วต่อไปขา3 1 2 3ขา3ต่อเข้า C ขา3ต่อเข้า C นะครับร้อยพิโก้ร้อยพิโก้ฝรั่งนะครับจากนั้นไปต่อต่อเข้า C เสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อ R ด้วยนะครับ R 39K ที่ขา3เหมือนกันสามสิบเก้าเคมันต่อกันอย่างนี้นะครับที่นี่จากนั้นมันก็มาจำถึงกันจากนั้นมันจำถึงกันครับอย่างนี้ลงแล้วลงกาวครับนะครับมันมาลงกาวฝั่งด้านบนเนี่ยด้วยอันนี้กาวต่อไปโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะวาดใหม่ครับวาดให้เพื่อนใหม่เลยนะจะได้ไม่งงนะครับวาดให้ใหม่เลยลืมนะครับอันนี้470โอ้มอันนี้ก็470โอห์มDual Op Amp นะครับภาค PM นะครับจาก Op Amp นะทำปลีจาก Op Amp นะครับคือ Op Amp เนี่ยมันทำหน้าที่คือขยายสัญญาณนั้นเพื่อนนะขยายสัญญาณก็เหมือนพวกปีหลอดปีทรานซิสเตอร์ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันนะทีนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นภาคจ่ายไฟนะครับอันนี้ไฟลบอันนี้เป็นไฟบวกนะขา4ขา8นะมันใช้ไฟลบ15 0บวก15นะครับทีนี้นี่ input นะครับ input 1เข้านี่เนาะ input เข้านี่ปึ๊บๆๆเข้าขา3 input 2เข้านี่ขา5นะครับขา5มันก็จะต่อ bypass ด้วย R100พิโก้เอ้ย400พิโก้แล้วก็ R 39K ลงกาวนะครับเหมือนกันนะ2ฝั่งส่วนของเอาท์พุตนะครับก็เหมือนกันนะ2ฝั่งมันจะเหมือนกันนั่นแหละนี่อันนี้จะเป็น R 1นะครับอันนี้จะเป็น R 2นี่จะเป็น R 1 R 2แล้วผมจะลองคำนวณเกณฑ์ขยายของตัวนี้เล่นๆนะครับเนี่ยที่วิศวกรจีนเขาออกแบบมานะครับนะดูว่าเกณฑ์มันเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่า R1 ก็คือ 3K หารด้วย 1K นะครับเนาะ 3K หารด้วย 1K ทีนี้ลองดู 3K มันก็คือ 3,000 โอห์มนั่นเป็นนะเราก็ใส่ไป 3,000 3K หารด้วย1,000 นะ 1K นะปึ๊บ3บวกตามสูตรนะบวก1เกณฑ์เท่ากับ4นะครับเกณฑ์4เท่าเกณฑ์4เท่านะครับทีนี้สมมุตินะสมมุติเราอยากจะเอาไปใช้กับ Amlord ให้มันมีเกณฑ์ขยายเพิ่มขึ้นอีกนะเอาเกณฑ์สักกี่เท่าดีเกณฑ์สัก10เท่าแล้วทำไงเพื่อนเดี๋ยวลองดูนะหารสัก
นะครับถ้า10เท่าเนี่ยผมก็จะใช้ R ตัวนี้นะ R1 R2 นะเพื่อนดูดีๆนะ R1 R2 R1 ก็ใช้สัก10,000โอห์ม R2 เท่ากับ 1,000 โอห์มหารกันบวก10,000หาร1,000ได้10นะครับบวก1เกณฑ์11ครับฉะนั้นผมพอจะรู้ค่าความต้านทานคร่าวๆแล้วล่ะนะก็คือ10,000โอห์มมันไม่มีนะครับให้เราลดจุดทศนิยมลงมา3ตำแหน่งนะ10,000ใช่ไหมให้นับกลับมา3ตำแหน่ง1 2 3ฉะนั้นอันนี้คือ R10K อันนี้ก็คือ R นับทศนิยมกลับมา3ตำแหน่ง1 2 3ก็คือ 1K นะครับฉะนั้น R1 R2 นะครับเท่ากับก็เป็น11เท่านะครับนะ11เท่าบวก1เท่ากับ11เท่าโดยประมาณนะครับฉะนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยน R ตัวนี้เป็นถ้าต้องการอัตราการขยาย11เท่าแล้วกันเนาะ11เท่า R1 10K R2 1K ประมาณนี้เข้าใจไหมครับคราวนี้นะอยากได้เกณฑ์เยอะอยากได้เกณฑ์เยอะก็ทำการปรับเปลี่ยนตัว R เอาพุทธนะครับนะครับเราก็จะได้วงจรนี้คือปรีออฟแอมคู่ราคาประหยัดนี่ ตั้งชื่อให้เลยครับปรีออฟแอมคู่ราคาประหยัดนะครับออฟแอมที่สามารถใช้ได้ก็จะเป็นตระกูลดูโอออฟแอมนะครับอย่างเช่นเบอร์ยอดนิยม55อะไรอ่ะเนี่ย NE 5532นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปประยุกต์ใช้กับอะไรเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมแล้วกันนะส่วนใครอยากลองเอาไปต่อเล่นดูก็ต่อวงจรตามนี้หรือซื้อบอร์ดสำเร็จจาก Made in Chinaราคาไม่ถึง100นะครับก็หาออฟแอมเด็ดๆมาต่อนะครับเพราะว่ามันมีอินเอาท์แล้วก็ไฟบวกแค่นั้นเองนะหาออฟแอมเด็ดๆมาต่อส่วนผมมีเด็ดแล้วครับนี่เด็ดแล้วนะครับก็ต่อปึ๊บไม่รู้เสียงมันจะออกมาเป็นยังไงวะเนาะก็จะทำแนวไม่รู้ว่าถ้าทำปีแอมหลอดจะได้ไหมผมก็อยากลองนะเพื่อนๆอยากลองไหมโอเคถ้าอยากลองเดี๋ยวก็ต้องลองนะครับนะอยากลองเดี๋ยวก็ต้องลองนะโอเคเผื่อเพื่อนๆอยากจะไปฮาร์ดไวร์หรือออกแบบ PCB เองนะครับก็แกะวงจรให้เรียบร้อยนะเก็บไว้ดูครับผมก็จะเอาไว้ดูเหมือนกันใน YouTube เนาะสำขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยติดตามรับชมกันเสมอมานะครับนะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะนะสำหรับคนที่ไม่รู้จะเล่นอะไรละเล่นออฟแอมดีกว่านะอะไรประมาณนี้ราคาประหยัดดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน